ากให้น้องๆเนี่ยร่วมใจกันนะคะกด subscribe ก่อนทุกๆคนที่ subscribe ช่อง Debbie Barbie เนี่ยมีโอกาสในการลุ้นโชคนะคะรับของรางวัลถึงกดกันนะคะผู้หญิงทุกคนเชื่อในรักแท้และฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นจนวันนั้นฉันได้มาพบกับเขาคนที่ทำให้ความคิดของฉันเปลี่ยนไปสวัสดีค่ะฉันชื่อเชอร์รี่อายุ16ปีมีเพื่อนที่สนิทมากๆอยู่2คนคบกันมาตั้งแต่อนุบาลแน่คนแรกชื่อไพลินหุ่นดีผิวขาวหน้าหวานสรุปคือสวยอะอีกคนชื่อดิวหุ่นดีผิวขาวหน้าหวานเช่นกันแต่นิสัยห้าวๆอะไม่เข้ากับหน้ามันเลยส่วนฉันหุ่นดีผิวดำตัวเตี้ยแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลาไปไหนด้วยกันฉันมักจะโดนคนอื่นล้อตลอดเลยล่ะแต่ฉันก็โนสนโนแคร์นะฐานะทางบ้านของฉันค่อนข้างจะดีอ่ะดีมากๆเลยล่ะเพราะว่าป้ากับม้าเป็นมาเฟียแต่ไม่มีใครรู้จักหน้าตาและชื่อของฉันหรอกนะว่าเป็นลูกสาวมาเฟียน่ะนอกจากคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทของฉันแหละฉันแอบชอบรุ่นพี่คนหนึ่งมานานแล้วล่ะเขาชื่อพี่สายฟ้าหน้าตาดีผิวขาวแล้วก็หุ่นยายเชอรี่หันไปทางทิศ12นาฬิกาสิฮะทำไมอ่ะพี่สายฟ้าดูดีจังพี่สายฟ้าดูดีจังแหมพูดเสียงหวานนะเอดอกเคอรี่อย่างมีระดับละสิเธอเชอร์รี่นี่เธอแอบชอบพี่เขามานานเกินไปแล้วนะทำไมเธอไม่ไปบอกพี่สายฟ้าเลยอะว่าเธอชอบเขาจะเก็บไว้ทำดอยอะไรฮะแหมยายไพลินเธอน่ะพูดอะไรช่วยดูหนังหน้ากับความกล้าของเพื่อนเธอด้วยนะคะว่าฉันทำไมเนี่ยฉันทำผิดอะไรก็อีกไม่กี่สัปดาห์พี่เขาก็จะเรียนจบม.ปลายแล้วนะเธอทำไมไม่ไปบอกเลยอ่ะถ้าเกิดพี่เขาชอบของแปลกเธอก็จะได้แจ็คพอตไงได้คบกับพี่เขาเลยนะเฟยงั้นไปบอกวันเลี้ยงส่งจบการศึกษาพี่เขาดีมันเป็นงานตอนกลางคืนถ้าได้ก็ดีโคตรอ่ะถ้าไม่ได้ก็ไม่ซวยมากเพราะคืนสุดท้ายไงพูดอะไรเสร็จก็ลาจากกันไปเลยเดี๋ยวนะฉันบอกตอนไหนว่าจะไปบอกรักพี่เขานะก็บอกซะตอนนี้แหละวันนี้แล้วสินะที่เพื่อนฉันบังคับให้ฉันต้องบอกรักพี่สายฟ้าให้ได้เฮ้ยตื่นเต้นจังพวกเธอฉันไม่มั่นใจเลยอะฉันกลัวพี่เขาปฏิเสธฉันน่ะโอ้ยบอกไปเถอะดีกว่าเก็บไว้ในใจให้อึดอัดน่ะใช่บอกไปเถอะถึงพี่เขาจะปฏิเสธน่ะแต่ตามที่เธอเคยบอกพวกฉันตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ว่าพี่เขาเป็นคนดีแถมไม่เหยียดคนขี้เหร่ด้วยพี่เขาคงปฏิเสธแบบรักษาน้ำใจแหละเฮ้ยสรุปฉันคงต้องบอกเขาใช่ไหมใช่นั่นพี่สายฟ้าเดินออกไปนอกห้องเลี้ยงส่งแล้วตามไปเลยเธอเออเอาก็เอาฟ้าแล้วฉันก็แอบตามพี่เขาออกไปว่าแต่พี่เขาเดินไปทางห้องพยาบาลทำไมนะหรือว่าพี่เขาเป็นอะไรพี่สายฟ้าพี่คะสวัสดีครับผมชื่อสายฟ้าอายุ18ปีมีเพื่อนสนิทอยู่2คนชื่อเจนกับเคทุกคนอาจจะคิดว่าผมเป็นคนดีสินะแต่เปล่าเลยผมไม่ใช่คนดีหรอกผมเป็นมาเฟียที่แกล้งทำตัวเป็นคนดีเพื่อให้สาวๆมาหลงน่ะและแน่นอนผมเป็นเสือผู้หญิงและ 2-3 สัปดาห์ก่อนน่ะผมกับเพื่อนบังเอิญไปได้ยินผู้หญิงกลุ่มนึงเขาคุยกันว่าจะมาสารภาพรักกับผมในวันเลี้ยงส่งน่ะแต่ยายคนที่จะมาบอกรักผมกลับเป็นยายเด็กตัวดำๆคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่สเปคผมเอาซะเลยแต่ผมกลับนึกสนุกพี่สายฟ้าคะคือมีอะไรคือว่าคือถ้าไม่มีอะไรจะพูดพี่ขอตัวนะคือว่าหนูชอบพี่ค่ะฮะชอบฉันเหรอ
ค่ะๆหนูชอบพี่มานานแล้วค่ะเธอชื่ออะไรอ่ะเชอรี่ค่ะเชอรี่ชื่อเพราะดีนี่มามานั่งข้างๆฉันสิกรี๊ดพี่สายฟ้าเขาชมว่าชื่อฉันเพราะด้วยล่ะแถมยังชวนฉันไปนั่งข้างๆบนเตียงห้องพยาบาลกรี๊ดหัวใจฉันแทบจะระเบิดแล้วทำไมนั่งห่างขนาดนั้นล่ะเข้ามาใกล้ๆสิพี่สายฟ้าคะเราลองมาคบกันดูไหมคะฮะไม่รู้สิกรี๊ดพี่สายฟ้าเอาจมูกมาคลอเคลียร์แก้มฉันด้วยล่ะอีเชอรี่เขินแท้เนาะพี่สายฟ้าจะทำอะไรนะคะทำไมฉันถึงรู้สึกดีที่พี่สายฟ้าเขามาคลอเคลียร์แบบนี้นะพี่สายฟ้าหยุดไม่ฉันจะบอกอะไรให้นะสาวน้อยฉันไม่ได้ชอบเธอหรอกเธอขี้เรตัวก็ดำเธอมีอะไรให้ฉันชอบฮะพี่หมายความว่ายังไงคะยังไงก็จัดการกับตัวเองด้วยละกันถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันไม่รับผิดชอบนะไปก่อนละบายพี่เขาหมายความว่าไงอะหลังจากคืนนั้นคืนแห่งความสุขที่ได้บอกรักคืนแห่งบทเรียนที่โดนหลอกก็ผ่านมาแล้ว3 ปี 3 ปีที่ไม่ได้เจอพี่สายฟ้า3 ปีที่ฉันมีทั้งความทุกข์ความสุข3 ปีที่ฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองจนเป็นเชอรี่ในทุกวันนี้ฉันมีลูกชายคนหนึ่งละชื่อพายุตอนนี้พายุก็อายุ2 ขวบแล้วล่ะไม่ต้องบอกก็คงจะรู้นะว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของฉันกับใครความรู้สึกแรกที่รู้ตัวว่าท้องคือกลัวป้ากับม้าจะรับไม่ได้กลัวว่าท่านจะอับอายกลัวว่าท่านจะให้เอาเด็กคนนี้ออกกลัวไปหมดแต่ความลับไม่มีในโลกแล้วนะฉันเลยตัดสินใจบอกพวกท่านไปและมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิดเลยถึงท่านจะเสียใจถึงท่านจะดุจะด่าฉันแต่ท่านก็ดูแลฉันอย่างดีคอยให้กำลังใจฉันฉันอุ้มท้อง9 เดือนโดยมีกำลังใจจากป้ากับม้าและเพื่อนๆจนถึงวันคลอดเลยล่ะหลังจากคลอดลูกฉันก็เลี้ยงลูกไปพร้อมกับดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้นจากยายดำในวันนั้นตอนนี้ฉันทั้งขาวทั้งสวยพวกเธอวันนี้ไปตื๊ดกันเอาดิไปที่ไหนดีอะที่ผับของป้าฉันป่ะป้าวานฉันให้เข้าไปดูงานพอดีเลยเออก็ได้เธอเลี้ยงด้วยนะโถพวกเธอนี่รวยซะเปล่าแต่ช่างเถอะเงินที่เลี้ยงพวกเธอเงินป้า โอ้ยสงสารป้าแกจังลูกชั่วซะไม่มีอะฉันเคยบอกหรอว่าฉันเป็นลูกที่แสนดีน่ะยายหอยทอดเออเจอกัน2 ทุ่มนะที่โต๊ะ VIP 9นะพวกเธอมาเร็วเชียวนะแกมาช้าฉันนัด2 ทุ่มนี่จะ3 ทุ่มครึ่งแล้วป่ะชุดแซ่บนะยะฉันสวยจบข่าวนะทุกคนเฮ้ยแกโต๊ะนั้นมองมาที่เราอะมันก็มองเราแทบทุกโต๊ะป่ะแต่ฉันคุ้นหน้าผู้ชายที่โต๊ะนั้นมากนะไหนจริงๆคุ้นๆน่ะจะไม่คุ้นได้ไงล่ะก็นั่นโต๊ะนางพี่สายฟ้ากับเพื่อนของมันไงจริงด้วยว่ะแต่ไอพี่สายฟ้านั้นมองมาที่แกด้วยอ่ะเชอรี่มองตาเป็นมันเลยนะมันคงจะจำฉันไม่ได้สินะฉันก็ว่างั้นน่ะแล้วทำไมแกไม่ไปแก้แค้นมันอ่ะแก้แค้นก็เข้าไปทำให้มันหลงแกจนงูหัวไม่ขึ้นแล้วก็ค่อยบอกมันว่าแกคือยายเชอรี่คนนั้นไงไม่อ่ะฉันเอาเวลาแก้แค้นไปนอนกอดพายุยังดูมีสาระกว่าเอาตัวเข้าไปใกล้มันซะอีกแต่ฉันว่าแกคงต้องเอาตัวไปใกล้มันแล้วล่ะเพราะมันกำลังจะเดินมาทางนี้เฮ้ยไอ้สายฟ้ามองสตาเป็นมันขนาดเนี้ยแสดงว่าแกชอบเขาหรอฟ้าตามนั้นว่ะสายฟ้าหลังจากวันจบการศึกษาฉันก็ไม่เคยเห็นน้องเชอรี่อีกเลยว่ะแล้วแกจะไปสนใจไอ้เด็กนั่นทำไมฮะไอ้เคมันไม่ได้สนใจน้องเชอรี่หรอก
แต่มันสนใจน้องไพลินเพื่อนของน้องเชอรี่ต่างหากแล้ว ยุ่งนะช่างหัวพวกแกฉันไปละโธ่ไอ้เสือเอ้ยเอ๊ะแต่ฉันคุ้นหน้าผู้หญิงโต๊ะนั้นนะเหมือนเคยเจอที่ไหนน่ะว่าไงครับขอเบอร์ได้ไหมเอาไปทำไมอ่ะเอาไปสุ่มหวยมั้งก็ต้องเอาไปติดต่อสิ0897056448น่ะขอบคุณครับคืนนี้ไปเที่ยวไหนต่อกันไหมไม่สะดวกหรอกค่ะวันนี้ฉันมีนัดแล้วว้าเสียดายจังงั้นเจอกันคราวหน้านะครับเดี๋ยวผมติดต่อไปยี่เชอรี่นั่นไม่ใช่เบอร์แกซะหน่อยเออเธอเอาเบอร์ใครให้มันเนี่ยเบอร์พี่สมชายบอดี้การ์ดมือขวาสุดหล่อของฉันเอง เวรกรรมพวกเธอดึกแล้วอ่ะฉันกลับก่อนนะคิดถึงพายุน่ะจะไปกอดพายุบายเออยายคนติดลูกเฮ้ย